กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.สงขลาค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาระบุจากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราเที่ยวโดยการเฟสซีขยายจำนวนซีด 1.5 ล้านซีดสิ้นสุดเดือนตุลาคม2565จะส่งผลดีต่อตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้นนายพงศกรเกตประภากรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสซีขยายจำนวนซีด 1.5 ล้านซีดสิ้นสุดเดือนตุลาคม2565จะส่งผลดีต่อตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเพิ่มมากขึ้นทางนี้พบว่าก่อนช่วงโควิด-19 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามีน้อยกว่าคือตลอดทั้งปีมีนักท่องเที่ยวราว 40,000 ถึง 50,000 คนแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมายังจังหวัดพังงาแบบก้าวกระโดดคือเฉพาะช่วง5เดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามายังจังหวัดพังงาแล้วกว่า 500,000 คนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติทางบกทางทะเลซึ่งจังหวัดพังงายังมีอันซีนไทยแลนด์อีกมากโดยใช้สิทธิ์ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟสซีที่มีการขยายสิทธิ์จนถึงเดือนตุลาคมนี้ณประภัทรมณีแสงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน